เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูที่หัวข้อ 14.2 บ้าง 14.2 เนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ทีนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเริ่มทดลองจากการวัดความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าเราใช้เป็นตัว I ใหญ่แล้วก็ความต่างศักย์เป็นตัว V ใหญ่กระแสไฟฟ้าคือแกนตั้งก็คือแกน Y ความต่างศักย์เป็นแกนนอนก็คือแกน X จากขดลวดนิโครมคือขดลวดนิโครมเนี่ยเป็นขดลวดที่สามารถนำไฟฟ้าได้เป็นขดลวดตัวนำซึ่งนิโครมเนี่ยมันมาจากคำว่านิกเกิลบวกกับโครเมียมเกิดจากธาตุนิกเกิลบวกกับธาตุโครเมียมมาผสมกันเขาก็เลยเรียกมันว่านิโครมทีนี้เขาก็เอาความสัมพันธ์ดังกล่าวมาเขียนกราฟได้ดังนี้พอเราเพิ่มศักย์ไฟฟ้าเพิ่มความต่างศักย์ไปเรื่อยๆกระแสไฟฟ้ามันก็จะมากขึ้นซึ่งเป็นการมากขึ้นแบบแปรผันตรงกันพูดง่ายๆก็คือ I แปรผันตรงกับ V ทีนี้เราก็สามารถหาความชันจากกราฟได้ความชันมันคือ I ส่วนด้วย V ความชันมันก็มาจากเดลต้า Y ส่วนเดลต้า X ใช่ไหมเดลต้า Y เป็น I เดลต้า X เป็น Vความชันก็เลยเป็น i ส่วน v หรือว่าถ้าเกิดเขียนเป็นสมการเส้นตรงเป็น i เท่ากับ kv คือเขาเทียบมาจากว่า y เท่ากับ mx ใช่ไหมซึ่งแกน y คือค่า i แกน x คือค่า v แล้วก็ความชันก็คือ k ทีนี้ซึ่ง k อ่ะเขากำหนดให้เท่ากับ1ส่วน r อันนี้คือสิ่งที่เขากำหนดมาว่าไอ้ k เนี่ยจะเป็น1ส่วน r นะแล้วก็ r คือความต้านทานจะมีตัวแปรใหม่ละจาก k เท่ากับ1ส่วน r เมื่อให้ r เท่ากับความต้านทานความต้านทานของตัวนำก็คือถ้าเกิดเราใช้ขดลวดนิโครมมาทดสอบR เนี่ยก็จะเป็นความต้านทานของขดลวดนิโครมความต้านทานภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า resistance หน่วยของมันก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยน k เป็น1ส่วน r ใช่ไหมจะได้กลายเป็น i เท่ากับ1ส่วน r คูณ v หรือว่า r เท่ากับ v ส่วน i หน่วยของมันจะเป็นโวลต์ต่อแอมเปอร์หรือว่าเท่ากับโอห์มเป็นหน่วยใหม่นะโวลต์ต่อแอมเปอร์เท่ากับโอห์มซึ่งโอห์มเนี่ยภาษาอังกฤษจะเขียนงี้ ohm เป็นโอห์มเป็นหน่วยของความต้านทานอันนี้คือกราฟเกิดจากความการทดลองทีนี้เขาก็เอาการทดลองเนี่ยมาพอดกราฟแล้วก็กำหนดให้ความชันหรือว่า k เท่ากับ1ส่วน r ใช่ไหมมาดูต่อไปอันนี้จะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ก็คือเหมือนเดิมเลยตอนแรกเราก็ใช้กระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์พอดกราฟใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์แต่ว่าเขาทดสอบกับตัวนำแต่ละตัวไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดเป็นตัวนำอย่างขดลวดนิโครมเนี่ยซึ่งเป็นโลหะจะได้กราฟนี้นี่เป็นขดลวดนิโครมหรือว่าจะทดสอบกับพวกโลหะชนิดอื่นก็ได้อย่างพวกเหล็กอลูมิเนียมทองแดงทองคำอะไรประมาณเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาทดสอบกับตัวอื่นอย่างเช่นหลอดไดโอดอิเล็กโทรไลท์สารกินตัวนำอะไรเงี้ยก็จะไม่ตรงกับกราฟที่ได้ตั้งแต่ตอนแรกหลอดไดโอดเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนต่อว่าไดโอดคืออะไรอิเล็กโทรไลท์มันคือสารละลายที่นำไฟฟ้าก็คือสารละลายที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้นั่นเองอย่างพวก
เกลือแกง NaCl อะไรเงี้ยมันก็สามารถแตกเป็น Na บวกกับ Cl ลบนี้ได้ใช่ไหมก็คือมีไอออนของมันแตกตัวได้ส่วนสารกึ่งตัวนำสารกึ่งตัวนำเนี่ยจะมีสมบัติการนำไฟฟ้าที่ไม่ดีเท่ากับโลหะแล้วก็ไม่ได้แย่เท่ากับอโลหะก็คือแบบก้ำกึ่งระหว่างโลหะกับโลหะโลหะกับอโลหะมันก็ว่านำได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณนี้ทีนี้มาดูนี่กฎของโอห์มตามกฎของโอห์มเนี่ยเมื่ออุณหภูมิคงตัวกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวนำนั้นกระแสไฟฟ้าก็คือ I ความต่างศักย์ก็คือ V เขาบอกว่า I แปรผันตรงกับ V ซึ่งถ้าเกิดเราเขียนเป็นสมการแล้วก็จะเปลี่ยนสมการการแปรผันเปลี่ยนเป็น KI เท่ากับ KV ซึ่งจากไอ้กราฟแรกเนี่ยจำได้ป่ะ I เท่ากับ KV อ่ะเขาให้ K เป็น1ส่วน Rให้ k เท่ากับ1ส่วน r จะได้เป็น i เท่ากับ v ส่วน r หรือ v เท่ากับ ir ซึ่งไอเนี้ยเขาจะเรียกว่ากฎของโอห์มคือคนที่ชื่อโอห์มเนี่ยเขาเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นคนคิดขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่ากฎของโอห์มทีนี้เรามาดูกราฟนี้กฎของโอห์มอ่ะพูดง่ายๆก็คือ v จะแปรผันตรงตาม i ใช่ไหมเนี่ย v แปรผันตรงตาม i หรือ i แปรผันตรงตาม v อย่างอันเนี้ยใช่อันเนี้ยเป็นกฎของโอห์มเพราะว่ามันแปรผันตรงกันอันนี้เป็นกฎของโอห์มแต่ว่าดู3กราฟหลัง3กราฟหลังเนี่ยมันไม่ใช่ว่า i แปรผันตาม v ไม่ใช่ซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่มันก็ขัดกับกฎของโอห์มใช่ไหมพอมันขัดกับของโอห์มมันก็แปลว่า3ตัวเนี่ยไม่ตรงกับกฎของโอห์มไม่ตรงกับกฎของโอห์มข้อสอบอาจจะบอกได้นะว่าอาจจะออกได้ว่ากราฟไหนบ้างที่ตรงกับกฎของโอห์มแล้วก็ไปดูมาถ้าเกิดมันแปรผันตรงกันก็ตรงตามกฎของโอห์มถ้าเกิดไม่แปรผันตรงก็ไม่ใช่อย่างอันเนี้ยไม่แปรผันตรงก็ไม่ใช่โอเคนะซึ่งกฎของโอห์มเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาจะให้สมการว่าเป็น v เท่ากับ ir จำสมการนี้ไว้ด้วยนะเป็นสมการแรกอันนี้เป็นสมการพื้นฐานที่ต้องใช้บ่อยอันนี้ใช้บ่อยจำด้วยต่อจันไปเลยทีนี้เรามาทวนหน่วยของมันก่อน v เท่ากับ ir จำได้ป่ะว่า v คืออะไรv คือความต่างศักย์หน่วยเป็นโวลต์หรือว่า v ใหญ่ต่อมา i i เป็นอะไร i เป็นกระแสไฟฟ้าi จะเป็นกระแสไฟฟ้าต่อมาเอ้ยเดี๋ยว i หน่วยอะไร i ต้องเป็นหน่วยแอมเปียร์ampere i เป็นหน่วยแอมเปียร์ต่อมา r ก็คือความต้านทานไฟฟ้าซึ่งไอความต้านทานเนี่ยหน่วยเป็นอะไรความต้านทานหน่วยจะเป็นโอห์มความต้านทานหน่วยของมันเป็นโอห์ม ohm เวลาเขียนสัญลักษณ์เขาจะเขียนเป็นอย่างนี้อันนี้สัญลักษณ์โอห์มเป็นอักษรกรีกจำให้ได้นะว่าสูตรคืออะไรแล้วก็หน่วยของมันก็คืออะไรต่อมาเป็นรายละเอียดละจากการที่เราทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์จากขดลวดนิโครมก็คือกราฟเนี่ยกราฟ IV แล้วก็ได้กราฟเส้นตรงขึ้นมาซึ่งพบว่าสามารถหาค่าความต้านทานได้ค่าหนึ่งความต้านทานก็คือค่า r ใช่ไหมจึงถือว่าลวดนิโครมเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งแก้หน่อยนะต้านทานไม่ใช่ต้านทางต้านทานถือว่าขดลวดนิโครมเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งคือถ้าเกิดเราหาค่าความต้านทานได้แสดงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นตัวต้านทานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหาค่าความต้านทานไม่ได้
สิ่งนั้นอ่ะจะไม่ใช่ความต้านทานและความต้านทานหาจากอย่างไรความต้านทานก็หาจากกราฟความต้านทานหาจากกราฟถ้าเกิดว่าเราหาความต้านทานจากกราฟไอ้พวกเนี้ยเราหาได้เปล่าเราหาความต้านทานจากกราฟนี้ไม่ได้เพราะว่าความชันของมันไม่คงตัวถ้าเกิดเราหาที่ช่วงนี้มันอาจจะไม่ตรงกับช่วงนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมว่าความต้านทานเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าความต้านทานเป็นเท่าไหร่เพราะว่าความต้านทานที่เราหาจากแต่ละช่วงเนี่ยไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกับอันเนี้ยเราหาจากช่วงไหนก็ได้ค่าความต้านทานของมันแสดงว่าถ้าเกิดหาความต้านทานได้ตัวนั้นอ่ะจะเป็นตัวต้านทานอันนี้นะซึ่งตัวต้านทานเนี่ยในวงจรทั่วไปเขาจะมักทำจากผงคาร์บอนอัดแน่นผงคาร์บอนอัดแน่นเอามาทำเป็นตัวต้านทานซึ่งไอ้ตัวต้านทานที่เอาผงคาร์บอนอัดแน่นมาทำเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวต้านทานคงตัวไอ้ตัวต้านทานคงตัวมันก็คือว่าค่าความต้านทานของมันคงที่ตัวต้านทานคงตัวหมายถึงมีค่าความต้านทานคงที่มีค่าความต้านทานคงที่อันนี้นะอย่างเช่นถ้าเกิดมีความต้านทานเท่ากับ10โอห์มก็10โอห์มตลอดไปถ้าเกิดเท่ากับ5โอห์มก็5โอห์มตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อมาเป็นวิธีการอ่านค่าความต้านทานคือในชีวิตจริงอ่ะเราจะใช้ตัวต้านทานซึ่งมีลักษณะอย่างนี้ก็บางคนอาจจะเคยเห็นนะในพวกวงจรอะไรเงี้ยจะใช้ตัวต้านทานแล้วก็เห็นแถบสีสีของมันอันนี้วันนี้เราจะมาดูว่าวิธีอ่านค่าความต้านทานของมันจะอ่านยังไงสมมติว่าอันนี้เป็นตัวต้านทานของจริงเขาจะมีแถบสีแถบสีจะมี4ถึง5แถบสีอย่างในรูปเนี่ยเป็น4แถบสีใช่ไหมความต้านทานจะมี4ถึง5แถบสีซึ่งไอ้4แถบสีกับ5แถบสีเนี่ยก็มีวิธีอ่านที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะได้ดูเขาจะมีตารางมาให้ว่าแถบสีแถบที่1แถบที่2แถบที่3แถบที่4แล้วก็มีสีมาสีอ่ะจะมีทั้งหมดคือดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทองเงินจริงๆอ่ะอาจจะต้องจำด้วยนะจำไปก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดข้อสอบไม่ให้มาก็ถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ทำไม่ได้เลยท่องไปว่าดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทองเงินเอาใหม่นะดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทองเงินซึ่งไอ้แถบสีแต่ละแถบอ่ะก็แทนค่าเลขที่แตกต่างกันคือมันจะมีแถบที่1แถบที่2แถบที่3แถบที่4ใช่ไหมที่อ่านของมันก็คือแถบที่1แทนเลขลงไปสมมติแถบที่1เป็นสีสมมติแถบที่1เป็นสีม่วงก็แทนเลข7ลงไปแถบที่2ก็เหมือนกันแทนเลขลงไปสมมติว่าแถบที่2เป็นสีดำก็แทนเลข2ลงไปต่อมาแถบที่3แถบที่3คําว่าคูณด้วยก็คือคูณด้วย10ยกกําลังอะไรสมมติว่าแถบที่3เป็นสีเขียวแล้วกันสมมติว่าแถบที่3เป็นสีเขียวก็เอาตัวเลขเนี่ยมาคูณด้วย10ยกกําลัง5อันนี้นะสีเขียวคูณด้วย10ยกกําลัง5ถ้าเกิดแถบที่3อ่ะหรือว่าแถบที่3เป็นแถบสีแดงแล้วกันแถบสีแดงก็เอาตัวเลข2ตัวแรกอ่ะมาคูณกับ10ยกกําลัง2อย่างอันเนี้ยมันคือ10กําลัง0ใช่มั้ย1คือ10กําลัง0 10กําลัง1 10กําลัง2 10กําลัง3 10กําลัง4ไปเรื่อยๆตามตัวเลขข้างหน้าของมันแล้วท่องแปลว่าดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทองเงินพอเราท่องเสร็จแล้วก็ไล่ไปเลยว่าถ้าดำจะเป็นเลข0น้ำตาลก็ไล่ไปเรื่อยๆแดงก็ต่อน้ำเงินก็ต่อเราท่องแค่ตัวสีก็พอแล้วก็ไล่เลขเอาส่วนสีทองกับสีเงินน่ะจะเป็นแถบสีพิเศษสีทองกับสีเงินจะเป็นแถบสีที่บอกค่าความคาดเคลื่อนคือ
ไอตัวต้านทานเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าที่มันเป๊ะๆอาจจะคลาดเคลื่อนได้ประมาณ 5% 10% ก็ว่าไปซึ่งสีทองจะคลาดเคลื่อนได้ 5% และสีเงินจะคลาดเคลื่อนประมาณบวกลบ 10% ก็คือไม่เกินภายในนี้แหละแต่ว่าแถบน้ำตาลกับแดงก็มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเหมือนกันคืออันเนี้ยก็ต้องจำไปด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีกันดีกว่าว่าวิธีอ่านมันเป็นยังไงคือมันจะมี4แถบสีกับ5แถบสีใช่ไหมถ้าเป็น4แถบสีแล้วก็ว่าสมมุติแล้วกันแถบ1 2 3 4แล้วพี่จะสมมุติตัวสีแถบสีให้แล้วกันสมมุติว่าแถบที่1เป็นสีส้มแถบที่2เป็นสีแดงแล้วกันแถบที่3เป็นสีเขียวแล้วก็แถบที่4แถบที่4เป็นสีเงินเอาละดูดีๆนะแถบสีแรกบอกตัวเลขแรกเราดูก่อนแถบสีแรกคืออะไรแถบสีแรกสีส้มแล้วก็ดูว่าแถบสีแรกสีส้มส้มถ้าเกิดเราท่องดำน้ำตาลแดงส้มส้มคือเลข3ใช่ป่ะส้มคือเลข3แล้วก็เขียน3ต่อมาแถบที่2แถบที่2คือสีแดงสีแดงเนี่ยเวลาเราท่องก็คือดำน้ำตาลแดงแดงอาจจะเป็นเลขที่2ก็เขียน2ต่อมาแถบที่3แถบที่3เนี่ยจะบอกเลขยกกำลังของ10บอกเลขยกกำลังของ10อย่างอันนี้แถบที่3เป็นสีเขียวสีเขียวเราท่องไว้ว่าอะไรมันเท่ากับเลข5ใช่ไหมดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวก็คือเลข5เลข5เนี่ยก็คือคูณด้วย10กำลัง5คูณด้วย10กำลัง5เขียวเป็นเลข5พอมาอยู่แถบที่3ก็เลยกลายเป็น10กำลัง5ต่อมาเงินแถบที่4ก็ดูแถบที่4เงินเขาบอกว่ามันเท่ากับบวกลบ 10% ซึ่งไอ้บวกลบ 10% เนี่ยมันคือค่าความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนเงินได้เท่ากับบวกลบ 10% แล้วก็ได้แล้วว่าตัวต้านทานตัวเนี้ยมีค่าความต้านทานเท่าไหร่แล้วเอาตัวเลขเนี้ยมาเขียนต่อเลย2ตัวแรกเขียนติดกันเลยเป็นเท่ากับ32คูณด้วย10กำลัง5บวกลบ 10% ซึ่งถ้าเกิดโจทย์เขาให้หาแบบเป็นตัวเลขเป๊ะๆเลยเราก็ต้องหา 10% ใช่ไหม 10% เท่ากับ10ส่วน100ของอันนี้10ส่วน100ของอันเนี้ยก็คือ32คูณ10กำลัง4หรือว่า 3.2 คูณ10กำลัง5ก็ได้แสดงว่าความต้านทานของมันต้องมีค่าตั้งแต่ค่าเนี่ยลบกับความคลาดเคลื่อนตัวเนี้ยไปจนถึงค่าเนี่ยบวกกับความคลาดเคลื่อนตัวนี้ก็เป็น 28.8 คูณ10กำลัง5ไปจนถึง 35.2 คูณ10กำลัง5โอห์มเนี่ยไอ้ที่มันบวกลบ 10% เนี่ยก็คือหา 10% มาก่อนแล้วก็เอามาลบกับบวกซึ่งไอ้ลบกับบวกเนี่ยมันคือช่วงที่ความต้านทานเนี่ยเป็นไปได้อันเนี้ยคือในกรณี4แถบสีอย่าลืมนะ2แถบแรกบอกตัวเลขแถบที่3ก็บอกยกกำลังของ10แถบที่4บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนต่อมาเป็น5แถบสีบ้างอันนี้คือ4แถบสีต่อมา5แถบสีแบบ5แถบสีก็จะคล้ายกับ4แถบสีเลยแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นมามันก็คือจะบอกเลข3หลักแรก3แถบแรกส่วนแถบที่4จะบอกเป็นเลขยกกำลังแล้วก็แถบที่5เป็นความคลาดเคลื่อนที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่าตัวอย่างการดูความคลาดเคลื่อนดูค่าความต้านทานเนี่ยจะดูยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างแรกจะเป็นแบบ4แถบสีตัวอย่างล่างจะเป็น5แถบสีแล้วอ่าน4แถบสีก่อนเนี่ยน้องก็จะเห็นว่า
สีที่เขาให้มามีสีอะไรบ้างอ่ะอันนี้สีแดงอันนี้สีม่วงอันนี้สีน้ำตาลแล้วก็อันนี้สีทองอ่ะมาอ่านกันเลยดีกว่าสีแถบสีก่อนนะตัวแรกแถบแรกก็บอกเป็นตัวเลขใช่ไหมดำดำยังไม่นับดำคือ0น้ำตาลคือ1แดงคือ2อ่ะก็เขียน2ม่วงม่วงเราก็นับดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงม่วงคือ7อ่ะตามตารางก็คือม่วงคือ7ใช่ไหมก็เขียนเลข7ไปต่อมาแถบที่3แถบที่3มันคือคูณด้วย10ยกกำลังใช่ป่ะซึ่งสีน้ำตาลอ่ะมันคือ1แล้วก็เลยคูณด้วย10ยกกำลัง1ต่อมาสีทองแถบที่4จำไว้ว่ามันจะเป็นการบอกเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนก็คือบวกลบได้เท่ากับสีทองคือเท่าไหร่ 5% ก็บวกลบ 5% หรือว่าจะเขียนเป็นเท่ากับ27คูณ10กำลัง1ก็คือ270ใช่ไหม270บวกลบ 5% แต่ถ้าอยากหาละเอียดอยากหาละเอียดก็ต้องหาว่า 5% เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ส่วน100ของ270ตัดเลขได้เท่าไหร่ได้ 13.5 แสดงว่ามันเท่ากับ270บวกลบ 13.5 หน่วยของมันก็คือโอห์มอันนี้เป็นคำตอบของแถบแรกใครจำแถบสีไม่ได้ก็ไปท่องมาก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจำเป็นต่อมา5แถบสีแล้วก็เขียนไว้ก่อนว่าแถบสีแต่ละแถบเป็นเลขอะไรอันนี้เป็นสีส้มแถบที่2ก็เป็นสีส้มแถบที่3เป็นสีขาวแถบที่4เป็นสีดำแถบที่5เป็นสีน้ำตาลจำได้เปล่าว่า5แถบสีอันยังไง5แถบสีอ่ะเขาจะเอาตัวเลขของ3แถบแรกมาก่อนแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังของแถบที่4แล้วแถบสุดท้ายก็จะเป็นบวกลบ 5% 10% ก็ว่าไปอ่ะดูเลยสีส้มจำที่ท่องได้เปล่าดำ0น้ำตาล1แดง2ส้ม3ใช่ไหมดำน้ำตาลแดงส้มส้มคือ3ดูตามตารางก็ได้ส้มคือ3ก็เขียน3อันนี้ก็ส้มก็3อีกต่อมาขาวขาวก็คือดำท่องได้เปล่าดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวขาวคือเลข9หรือว่าดูตามตารางก็ได้ขาวคือเลข9ก็เขียน9ไปตรงนี้แถบที่4แถบที่4มันจะเป็นคูณด้วย10ยกกำลังอะไรใช่ไหมสีดำสีดำมันคือเลข0ก็แสดงว่าคูณด้วย10ยกกำลัง0หรือว่าเท่ากับ1นั่นแหละ10กำลัง0ก็ได้1ใช่ป่ะต่อมาสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วก็ดูตามตารางว่าความคลาดเคลื่อนเป็นเท่าไหร่สีน้ำตาลความคลาดเคลื่อนเป็น 1% ก็คือบวกลบ 1% ก็ออกมาก็จะได้เป็น339บวกลบ 1% ซึ่ง 1% เนี่ยมันเท่ากับ 3.39 ใช่ป่ะแสดงว่าค่าความต้านทานของมันก็จะเท่ากับ339บวกลบ 3.39 หน่อยก็เป็นโอห์มอันนี้คือวิธีดูแบบ5แถบสีใครงงก็กดย้อนหลังดูได้นะหรือว่าไปท่องมาก่อนก็ได้ว่าแถบสีแต่ละแถบแทนเลขอะไรต่อมาเป็นหน้าที่ของตัวต้านทานทีนี้เขาก็ทำการทดลองอีกแล้วทดลองวัดกระแสไฟฟ้าโดยเปลี่ยนตัวต้านทานเมื่อตัวต้านทานมีค่ามากขึ้นกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ก็มีค่าลดลงถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์ไปบวกสัญลักษณ์ก็เป็นถ้าเกิด I คือกระแสไฟฟ้ามากขึ้นตัวต้านทานก็คือ R จะมีค่าเอาใหม่ถ้าเกิด R น้อยลง I ก็จะมากขึ้นแต่ถ้า R มากขึ้น
ไอก็จะน้อยลงจำสูตรของกฎของโอห์มได้หรือเปล่าสูตรของกฎของโอห์มอ่ะของโอห์มมันบอกว่า V เท่ากับ IR คือเวลาทดสอบอ่ะเขาจะให้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวคงที่ก็คือเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนว่าความต่างศักย์เป็นเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปตลอดซึ่งตัวเนี้ยคงที่พอระยะข้างมาก็จะได้รู้ว่า I แปรผกผันกับ R คำว่า I แปรผกผันกับ R ก็คือ R มาก I น้อยลง R น้อยลง I มากขึ้นคือสลับกันดูตามความเป็นจริงก็ได้ว่าถ้าเกิดส่วนมากขึ้นเศษก็น้อยลงโอเคนะเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยตัวต้านทานจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่จำกัดค่าของกระแสไฟฟ้าคือเหมือนกับพยายามยับยั้งว่าไม่ให้กระแสไฟฟ้ามากเกินไปอันนี้นะหน้าที่ของตัวต้านทานก็คือยับยั้งไม่ให้ค่ากระแสไฟฟ้ามากเกินไปถ้าอยากได้ค่ากระแสมากๆก็ใส่ตัวต้านทานน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ค่ากระแสน้อยๆแล้วก็ใส่ตัวต้านทานที่มีค่ามากๆเข้าไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลัง1เนาะหนูคิดถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ